คราวที่แล้วเราเริ่มบทที่5ใช่ไหมครับก็เรียนเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งหนึ่งข้อแรกของเราคือเป็นเรื่องของพลังงานจนและงานเนาะพลังงานจนและงานนะครับซึ่งพลังงานจนเองเนี่ยก็สามารถเขียนได้ในสมการที่1พอเราหาสมการอนุพันธ์ของพลังงานจนเทียบกับเวลานะครับสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือเป็น f.v ตามสมการที่3ถูกไหมซึ่งถ้าเราเอา v เนี่ยเขียนในรูปของ dr/dt นะครับแล้วเอา dt คูณตลอดเราก็สามารถพิจารณาได้ว่าไอ้ dt มันคือแรงดอทกับ dr นะครับซึ่งในที่นี้คือทฤษฎีงานพลังงานจนเนาะหลังจากนั้นพอเราอินทิเกรตไอ้ dt นะครับตามสมการที่4เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือได้ผลต่างของพลังงานจนถูกไหมส่วนด้านขวาสิ่งที่เราได้คืองานนั่นเองนะครับแล้วเราพบว่างานที่เกิดขึ้นจากเส้นทางที่แตกต่างกันนะครับมันให้ค่าของงานเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้คือจากตัวอย่างแรกเนาะซึ่งเราพบว่า3เส้นทางให้งานที่ไม่เท่ากันเลยซึ่งตอนหลังมาเนี่ยเราพบว่าไอ้งานที่ไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับเส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยมันเป็นงานที่เกิดจากแรงที่เรียกว่าแรงไม่อนุรักษ์ซึ่งตรงนี้เราเขียน W 1ขีด1แล้วก็ลูกศรแล้วก็เลข2นะครับก็คือหมายถึงว่างานจากการเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2ใดๆในสเปซนะครับทีนี้เขาบอกว่าการหางานสุทธิเนี่ยในระบบในกรณีที่มีแรง n แรงนะครับ n เล็กแรงนะครับกระทำกับระบบวิธีการหางานสุทธิมีทำได้2อย่างก็คือ1ทำการหาแรงสุทธิแบบเวกเตอร์นะครับการรวมแรงแบบเวกเตอร์ตามสมการที่6นะครับจากนั้นเอาไปแทนในสมการที่5ก็คืออินทิเกรต f.dr เราก็ได้งานสุทธิออกมานี่คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือหางานเนื่องจากแรงแต่ละแรงที่มากระทำต่อระบบนะครับจากนั้นเอางานทั้งหมดเนี่ยที่เกิดจากแรงแต่ละแรงเนี่ยมาบวกกันซึ่งงานย่อยๆแต่ละงานเนี่ยก็รวมกันทั้งหมดก็เป็นงานสุทธิได้เช่นกันตามสมการที่7นะครับอันนี้คือวิธีการหางานเนาะแล้วตอนหัวข้อถัดไปนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของพลังงานศักย์และแรงอนุรักษ์ซึ่งเราพบว่าแรงที่สอดคล้องกับพลังงานศักย์ก็คือแรงอนุรักษ์นั่นเองนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะเขียนในรูปของเช่น FG FC อะไรเงี้ย FG ก็แรงน้ำถ่วงใช่ไหมแรงดูดระหว่างมวลนะครับ FC ก็เป็นลักษณะของแรงไฟฟ้านะครับก็สามารถเขียนได้ในรูปของ QE หรือมีค่าเท่ากับ K Q1 Q0 Q Q0 ส่วน R กำลัง2นะครับซึ่งก็คือแรงคูลอมนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้แรงที่เรียกว่าแรงอนุรักษ์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่2ประการนะครับก็คือ1แรงต้องเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งเท่านั้นนะครับอีกอันนึงก็คืองานที่เกิดจากแรงFR ตัวนี้ต้องไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางแต่จะขึ้นอยู่กับจุดแรกและจุดสุดท้ายในการเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับทีนี้งานที่ไม่ขึ้นอยู่งานที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอย่างเดียวนะครับคือ FR หรือ FX Y Z ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น FRT หรือ FV อะไรเงี้ยในกรณีของแรงต้านอากาศนะครับเราก็จะถือว่าไม่ใช่แรงอนุรักษ์นะครับดังนั้นจากการเคลื่อนที่จากในรูปนี้นะครับเห็นว่าเส้นทางการเคลื่อนที่จากจุด1ไปยังจุด2เนี่ยมีอยู่3เส้นทางถ้าเป็นลักษณะของแรงอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นงานทั้งหมดทั้ง3เส้นทางก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์3เส้นทางจะให้งานที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับแรงไม่อนุรักษ์ก็อย่างเช่นแรงที่เป็น FRT เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลาซึ่งเราไม่ถือว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งอย่างเดียวก็นับว่าเป็นแรงไม่อนุรักษ์ไปนะครับ FV แรงต้านอากาศนะครับหรือแรงเสียดทานอะไรเงี้ย
ีนี้แรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีงานที่สูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานด้วยเราเขียนในรูปของ W Frick นะครับก็ Friction เองนะครับก็แรงเสียดทานที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2ก็จะมีค่าติดลบนะครับก็คือมีค่าลบแรงเสียดทานคูณกับระยะทางที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งเขียนว่า L คือระยะทางนะครับดังนั้นเส้นทางที่เปลี่ยนจากเส้นทางที่1จุดที่1ไปยังจุดที่2ในสเปซใดๆเนี่ย Lแต่ละเส้นทางก็จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นงานที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามเส้นทางดังนั้นไอ้แรงเสียดทานตรงนี้ก็จะไม่ใช่แรงอนุรักษ์นะครับแต่อย่างกรณีของงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับหรือ MG เนาะหรืองานก็มีค่าเท่ากับลบ MGH นะครับตัวนี้เป็นงานที่ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดปลายนะครับก็คือเป็นงานที่เกิดจากแรงหนุนรักเองนะครับแรงโน้มถ่วงก็เป็นแรงหนุนรักอันหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยจุดที่1กับจุดที่2มีความสูงต่างกันนะครับดังนั้นเส้นทางจากการเคลื่อนที่จากจุดที่1ไปยังจุดที่2เนี่ยเส้นทางไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่คิดคือคิดความสูงที่จุดที่1กับความสูงที่จุดที่2เท่านั้นนะครับไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางเนาะสรุปได้ว่าเงื่อนไขของแรงหนุนรักคือ F เท่ากับf ที่เป็นฟังก์ชันของ r เท่านั้นนะครับหรือตำแหน่ง r ตรงนี้ก็คือ x y z ได้ไหมได้นะครับมาอันเดียวกันเนาะหรือ fx ได้ไหมก็ได้ fxy ได้ไหมได้นะครับได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นตัว t ตัว v ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งออกมาเนี่ยถือว่าไม่ใช่แรงอนุรักษ์ทันทีนะครับส่วน w 1และข้อ2นะครับงานที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตำแหน่งจากจุดที่1ไปยังจุดที่2ในใดในสเปซนะครับมีค่าเท่ากับอินทิเกรต f ดอท dr เนี่ยซึ่ง f ตัวนี้ก็คือเอามาจากข้อ1นะครับก็คือแรงอนุรักษ์จะต้องทำให้งานที่เกิดขึ้นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของแรงอนุรักษ์2ข้อเนาะจากนั้นเราก็มาดูนะครับในส่วนของเรื่องของพลังการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสเปซเนาะก็เราพบว่าพลังงานศักย์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบของงานตามสมการที่14นะครับซึ่งนิยามว่า UR เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ W R0 ถึง R ใดๆในสเปซนะครับถ้ามีการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง R0 ไปยัง R ใดๆเขียนในรูปของการอินทิเกรตก็ได้ดังสมการที่15นะครับอันนี้คือนิยามของพลังงานศักย์นะครับที่เกิดขึ้นจากนั้นเราก็ดูตัวอย่างเรื่องของอนุภาคที่มีประจุนะครับเคลื่อนที่ในสระไฟฟ้า E และมีแรงกระทำ F เท่ากับ QE ซึ่งสระไฟฟ้านี่ชี้ไปในทิศทางแกน X นะครับเขาบอกว่าจะแสดงว่าแรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์เนาะแล้วก็หางานที่สอดคล้องกับแรงอนุรักษ์นี้ในการหางานนะครับเราก็ทำการอินทิเกรตสมการนี้แหละโดยการแทนค่าแรง F เท่ากับ QE0X เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ X ยูนิตเวกเตอร์ X ดอทกับ DR สิ่งที่ได้คือ DX นะครับอันนี้เก็ตเนาะยังนี่แค่ทวนนะครับจากนั้นเราก็ดึง Q กับ E0 ออกมาจากการอินทิเกรตถ้าเรามองว่าประจุคงที่ E0 คงที่นะครับเป็นขนาดของสนามไฟฟ้าเนาะทำการอินทิเกรต x ออกมานะครับสุดท้ายเขียนว่าตามสมการ a เนี่ยงานที่ได้จะเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง x 1 x 2เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ w เป็นงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางดังนั้นเราสามารถมองได้ว่าไอ้ f ตรงนี้เนี่ยมันคือแรงอนุรักษ์อันหนึ่งเช่นกันนะครับอันนี้อารมณ์ประมาณว่าเราหาเงื่อนไขที่2ก่อนแล้วก็อนุมานขึ้นไปหาข้อ1เพราะข้อ2เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแรงนั้นเป็นแรงอนุรักษ์เท่านั้นนะครับส่วนพลังงานศักย์เราก็หาจากลบ W ใช่ไหมซึ่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งเราก็พิจารณาว่าตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดซะก็คือจุด0นั่นเองแล้วก็ไปยังตำแหน่ง R ใดๆซึ่งในที่นี้ Rในสายไฟฟ้าก็คือทิศทางตามแนวแกน x ดังนั้น r คือ x นะครับแล้วก็สามารถแทน x 1เป็น0แล้วก็ x 2เป็น x ใดๆนะครับก็เ
เราได้พลังงานศักย์ออกมาในรูปของสมการ D นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ในคราวที่แล้วนะฮะแล้วก็จบไปเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนเลคเชอร์ของวันนี้กันเนาะเราก็จะต่อกับคราวที่แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราหาผลลัพธ์ของงานที่ได้เนี่ยจากแรงในพจน์ของตำแหน่งใช่ไหมก็คือ r ใดๆนั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่าจากโดยทั่วไปเมื่อกี้นะครับจากงานของเราเนาะงานในการเปลี่ยนตำแหน่งจาก R0 ไปยัง R ใดๆเนี่ยในสเปซนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นในนี้คือเป็นการเคลื่อนที่ในสเปซจากตำแหน่ง R0 นะครับไปยัง R1 ใดๆหรือตำแหน่งเวกเตอร์ R ใดๆแบบนี้ก็ได้นะครับเวกเตอร์ R0 เหล่านี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดนะแต่เขาลดตัดในส่วนของเขาเรียกว่าจุดกำเนิดทิ้งไปนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันอาจจะมีจุดกำเนิดอยู่สักที่หนึ่งแล้วจะมีเวกเตอร์ชี้ไปยังตำแหน่ง R0 ตรงนี้นะครับเราก็ให้เป็นเวกเตอร์ R0 ส่วนตรงนี้ก็ชี้ไปเป็นเวกเตอร์ R ใดๆนะครับอันนี้คือจุดกำเนิดจุดโอเพียงแต่ว่าเขาละไว้นะครับก็เขียนแค่จุดบนเส้นทางการเคลื่อนที่เป็น R0 กับ R อะไรเท่านั้นโอเคนะทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าเราบอกว่าเริ่มต้นที่จุด R0 ใดๆไปยังตำแหน่ง R1แล้วก็ไปต่อตำแหน่ง R2ใดๆแบบนี้นั่นเป็นความงานที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นงานแบบ W จาก R0 ไปยัง R2 ใดๆแบบนี้ถูกไหมซึ่งไอ้งานจาก R0 ไปยัง R2 ใดๆตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถแบ่งได้นะครับสามารถแบ่งเขียนในรูปของ W R0 ถึง R2 ใดๆตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ W คืองานเนื่องจากการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง R0 ไปยัง R1 ใดๆบวกกับงานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตำแหน่งจาก R1 ไปยัง R2 ใดๆแบบนี้ได้นะครับคือแทนที่เราจะหาทีเดียวนะครับเราก็แบ่งช่วงหาเอาอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือพูดอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราบอกว่าถ้าเราต้องการหางานที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่ง R1 ไปยัง R2 ใดๆในสเปซนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับงานที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่ง R0 ไปยัง R2 ลบอะไรลบงานที่เปลี่ยนจาก R0 ไปยัง R1 ใดๆถูกไหมอันนี้คืองานที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เขาบอกว่ามันสอดคล้องนะครับกับการที่เราเขียนในรูปของพลังงานศักย์ออกมานะครับอันนี้ให้เราให้เป็นสมการที่1ก่อนแล้วกันซึ่งถ้าเราเขียนในรูปของพลังงานศักย์นะครับไอ้งานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจาก R1 ไปยัง R2 ใดๆเนี่ยมันจะเขียนในรูปของตัวนี้ก็คือลบ UR2 ถูกไหมลบแล้วก็ลบ UR1 แบบนี้ใช่ไหมเครื่องหมายลบอันหน้าเนี่ยคือมาจากด้านบนนะครับจากสมการที่1ดังนั้นถ้าเราดึงเครื่องหมายลบร่วมกันออกมาเนี่ยตัวนี้เราจะได้เป็นลบของ UR2 ลบ UR1 แบบนี้นะครับหรือมีค่าเท่ากับลบเดลต้า UR เดลต้า U อย่างเดียวก็ได้แบบนี้นะครับก็ได้นะดังนั้นจะเห็นว่างานสุดที่แล้วเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของผลต่างของพลังงานศักย์ได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งจากเวกเตอร์ตำแหน่งเวกเตอร์ R1 ใดๆไปยังตำแหน่งเวกเตอร์ R2 ใดๆในสเปซนะครับ
ทำนองเดียวกันจากที่ซีงานพลังงานจนถูกไหมเรารู้ว่าจากทฤษฎีงานพลังงานจนก็คือเดลต้าทีมีค่าเท่ากับ W หรืองานที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตำแหน่งจาก R 1ไปยัง R 2ใดใดสองใดๆในสเปซถูกไหมอันนี้คือทฤษฎีงานพลังงานจนนะครับถ้าเราเทียบกันด้านขวาของสัมพันธ์ที่3กับด้านซ้ายของสัมพันธ์ที่2มันคืออันเดียวกันถูกไหมก็คือตัวนี้นะครับ W R 1ซึ่งเราพยายามเชื่อมโยง2สมการนี้เข้าด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าด้านซ้ายของสมการที่2กับด้านขวาของสมการที่3มันเท่ากันดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของอะไรจาก2และ3จะได้ว่าเดลต้า t เท่ากับลบเดลต้า u ถูกไหมหรือถ้าเราย้ายลบด้านขวามารวมอยู่ด้านซ้ายกับเดลต้าทีสิ่งเราได้คือเดลต้าทีบวกยูถูกไหมเท่ากับ0ซึ่งในนี้เราให้ e นะครับหรือผลต่างของพลังงานกลมีค่าทีบวกยูก็คือตัวนี้เท่ากันนะครับสมการที่3สมการที่4ซึ่งนี้ก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงานกลถูกไหมเมื่อพลังงานกลรวมนะครับ e เท่ากับ t บวก u พลังงานกลรวมของระบบก็คือพลังงานจลบวกพลังงานสั่งนั่นเองนะครับในที่นี้จากสมการที่4และ5เขาสรุปได้ว่าถ้าแรงที่กระทำกับอนุภาคเป็นแรงอนุรักษ์แล้วพลังงานกลของอนุภาคจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสรุปได้ว่าถ้าแรงที่กระทำกับอนุภาคเป็นแรงอนุรักษ์แล้วพลังงานกลของแล้วพลังงานกลของอนุภาคพลังงานกลของอนุภาคจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจริงๆแล้วเป็นหัวข้อเดียวกันกับหัวข้อ 5.2 นะครับก็คือมันเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากตัวอย่างโอเคนะครับทีนี้อันนี้คือกรณีของที่เราศึกษาเนี่ยเป็นแรงอนุรักษ์อาจจะเป็นแรงเดียวนะครับที่กระทำต่อระบบอนุภาคนะครับทีนี้ถ้าเราคิดอีกมุมนึงแล้วถ้าแรงไม่อนุรักษ์มากระทำต่อระบบต่ออนุภาคล่ะถ้าแรงไม่อนุรักษ์มากระทำต่ออนุภาคหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังงานกลของอนุภาคจะไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือไม่มีการอนุรักษ์นั่นเองนะครับอันนี้คือกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนะครับ
ทีนี้เมื่อกี้เราดูจากดูในเรื่องของจำนวนอนุภาคแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่แรงเดียวนะครับที่กระทำต่ออนุภาคแต่ถ้ามีแรงหลายแรงล่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเรามีมวลก้อนหนึ่งนะครับแขวนติดสปริงแล้วก็ห้อยอยู่บนเพดานแบบนี้นะครับมวล M ถามว่าตรงนี้มีแรงอะไรบ้างที่กระทำต่อมวล M ก้อนนี้แน่นอนอันแรกที่เห็นชัดที่สุดก็คือแรงเนื่องจากสปริงถูกไหมอีกอันนึงก็คือแรงโน้มถ่วงจะเห็นว่าทั้งแรงเนื่องจากสปริงแล้วก็แรงโน้มถ่วงต่างเป็นแรงอนุรักษ์ทั้งคู่เลยนะครับที่กระทำต่อมวล M ก้อนนี้นะครับตัวนี้ก็คือมีแรงสปริงนะครับ FSPR แล้วก็อีกอันนึงก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับที่กระทำหรือ F กราฟนี้ซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นแรงอนุรักษ์นะครับตัวนี้เป็นแรงอนุรักษ์ดังนั้นหมายความว่าระบบอนุภาคของเราตอนนี้มี2แรงมากระทำแล้วนะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าแรงทั้งคู่เป็นแรงอนุรักษ์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถหาพลังงานศักย์นะครับในจากทั้งสองแรงนี้ได้เราสามารถหาพลังงานศักย์จากแรงทั้งสองได้เป็น U อะไรบ้าง U spring นะครับและ U gravity นะครับ2อัน2แรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าแรงโน้มถ่วงมันจะสามารถไม่ใช่เท่าที่พลังงานศักย์จะสามารถหาได้จากแรงอนุรักษ์เท่านั้นนะครับถ้าแรงไม่อนุรักษ์เกิดจะไม่สามารถที่จะทำให้เราหาแรงอนุรักษ์ได้ยกเว้นบางกรณีอย่างเช่นแรงไม่อนุรักษ์ที่เขียนในรูปของอาจจะเป็นฟังก์ชันเป็น f ในรูปของ r แล้วก็ t อะไรแบบนี้อันนี้พออนุโลมว่ามันสามารถที่มีส่วนที่ทำให้หาพลังงานศักย์ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะถือว่าเป็นแรงไม่อนุรักษ์นะแต่ยังพอสามารถที่จะเอามาหา u ได้เพราะ u สามารถเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งได้แล้วก็อาจจะเป็นฟังก์ชันของเวลาได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะในกรณีของแรง2แรงที่กระทำต่ออนุภาคนะครับเราพบว่าถ้าเราใช้เรื่องของทฤษฎีงานพลังงานจลเราจะได้ยังไงจากทฤษฎีงานพลังงานจลตอนนี้เรามีมวลก้อนเดียวถูกไหมดังนั้นเดลต้าทีก็จะมีอยู่อันเดียวเนาะเพราะเดลต้าทีนะครับแล้วงานที่เกิดขึ้นจะเป็นงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอันหนึ่งบวกกับงานที่เกิดขึ้นจากสปริงอันหนึ่งนะครับมันสามารถเขียนได้ลักษณะนี้เนาะเสร็จแล้วงานทั้งคู่นะครับก็สามารถเขียนในรูปของพลังงานศักย์ได้นะครับก็คือ w เท่ากับลบ u ลบเดลต้า u ถูกไหมหรือเดลต้า u เท่ากับลบ w อันเดียวกันนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เขียนในรูปของลบเดลต้า u gravity บวกกับเดลต้า u spring นะครับแบบนี้ออกมาได้นะฮะเมื่อกี้สำคัญที่อะไรละ5 6โอเค
ทีนี้ทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะย้ายไอ้เดลต้ายูที่อยู่ด้านขวาเนี่ยไปรวมกับเดลต้าทีด้านซ้ายได้ถูกไหมสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้เดลต้าทีบวกกับยูกราวิตี้บวกกับยูสปริงถูกไหมเท่ากับ0อันนี้คือกฎการอนุรักษ์พลังงานกลเหมือนกันนะครับเมื่อกำหนดให้พลังงานกลรวมนะครับในที่นี้คือ T บวก U gravity บวกกับ U spring นะครับข้อสังเกตนะครับขอโทษทีนะข้อสังเกตตอนนี้เรามีแรงกี่แรงครับระบบของเรามีแรงอนุรักษ์กระทำต่ออนุภาคเนี่ย2แรงถูกไหมสิ่งที่เราได้ก็คือพลังงานศักย์2ค่าที่เกิดจากแรงแต่ละแรงในขณะที่อนุภาคของเรามีก้อนเดียวดังนั้นพลังงานจลก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นถ้าเรามองจากสมการที่8เนี่ยเราสามารถขยายแนวคิดของเราไปได้ว่าสมมุติว่าถ้ามีแรงอนุรักษ์กระทำต่ออนุภาคจำนวน n เล็กแรงคือ fi นะครับซึ่ง fi ตัวนี้ก็คือแรงอนุรักษ์นะครับแล้วจะสามารถสร้างพลังงานศักย์ได้ n ตัวถูกไหมคือUI นะครับเมื่อ i เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n ตัวดังนั้นเราสามารถเขียนสรุปได้นะครับว่าการอนุรักษ์พลังงานของอนุภาคเดี่ยวนะครับถ้ามีแรงทั้งหมด n แรง fi เมื่อ i เท่ากับ1 2 3จนถึง n กระทำต่ออนุภาคเดี่ยวโดยแรงทั้งหมดเป็นแรงอนุรักษ์แต่ละแรงสอดคล้องกับพลังงานศักย์สอดคล้องกับพลังงานศักย์ UI R นะครับแล้วพลังงานกลรวมคือ E เท่ากับ T บวก U1 บวกคือ 1R บวกกับ U 2R บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ N นะครับหรือเขียนในรูปของ T บวก U แบบนี้ก็ได้นะครับ
เมื่อ U ตัวด้านล่างเนี่ยมันคือผลรวมของพลังงานศักย์ทั้งหมด N ตัวนะครับและผลรวมตรงนี้จะมีค่าคงที่เทียบกับเวลานะครับอันนี้คืออนุภาคเดียวนะครับจะเห็นว่าถ้ามีแรงทั้งหมด n แรงเนี่ยมันทำให้เราสามารถหาพลังงานศักย์เนี่ย n ตัวออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานกลรวมของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามีพลังงานจลอยู่พจน์เดียวเพราะว่าเรามีอนุภาคเดียวนะครับแต่พลังงานศักย์จะเท่ากับจำนวนแรงอนุรักษ์ที่มากระทำต่ออนุภาคเดี่ยวนี้นะครับก็จะได้ดังสมการที่9เนาะหรือว่าถ้าบอกว่า U ทั้งหมด U1 U2 บวกกันจนถึง UN เนี่ยบวกกันนะครับจะมีค่าเท่ากับ U ก็เขียนรูปของสมการที่10ก็ได้นะอันนี้คือกฎการอนุรักษ์ในกรณีที่มีแรงอนุรักษ์หลายแรงนะครับมากระทำต่ออนุภาคเดี่ยวเนาะทีนี้เรามาดูว่าในกรณีถ้าเป็นแรงไม่อนุรักษ์ล่ะจะเป็นยังไงนะครับแรงไม่อนุรักษ์นะครับโทษทีนะครับทีเขาบอกว่าแรงที่กระทำเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแรงอนุรักษ์อย่างเดียวก็ได้นะครับมันอาจจะมีแรงอนุรักษ์แรงไม่อนุรักษ์มากระทำด้วยก็ได้นะครับซึ่งแรงไม่อนุรักษ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำให้เราสร้างฟังก์ชันพลังงานศักย์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พลังงานกลรวมของระบบก็จะไม่คงที่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราสามารถที่จะนิยามพลังงานศักย์สำหรับแรงทั้งหมดที่เป็นแรงอนุรักษ์ได้ถึงแม้ว่าแรงมันจะมีแรงอนุรักษ์กับแรงไม่อนุรักษ์อยู่ด้วยกันนะครับที่มันกระทำต่อระบบของเราไอแรงที่เป็นแรงอนุรักษ์มันก็ยังสามารถสร้างพลังงานศักย์ขึ้นมาได้เขียนในรูปของพจน์พลังงานศักย์ขึ้นมาได้แต่ยกเว้นไอ้ตัวที่ไม่อนุรักษ์แหละเราก็ไม่สามารถเขียนได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาก็คือสมมุติแรงอนุรักษ์เป็น F แล้วก็conserve นะ conserve นะครับตัวนี้ f con s นะครับก็คือ conservation conservative นั่นเองนะครับก็คือมีการอนุรักษ์เนาะและแรงไม่อนุรักษ์เป็น f แล้วก็ nc นะครับ nc ก็คือ non conservative นะครับดังนั้นจากทฤษฎีงานพลังงานที่สี่งานพลังงานจลนะครับจากทฤษฎีงานพลังงานจลนะครับพลังงานจลก็คือเดลต้าทีเท่ากับงานถูกไหมซึ่งงานตัวนี้ก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงอนุรักษ์นะครับบวกกับงานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์ขึ้นมา2งานโอเคสมการที่10โอเค11แต่ทีนี้นะครับจะเห็นว่าเราจากที่เราดูก่อนหน้านี้เนี่ยงานที่เกิดขึ้นจากแรงอนุรักษ์มันสามารถนำไปสร้างเป็นพลังงานศักย์ได้ถูกไหมก็คือพจน์แรกใช่ไหมด้านขวามือนะไอ้ W con นะครับมันสามารถทำให้เกิดลบเดลต้า U con ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับเราเขียนแค่เป็นเดลต้า U อย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือเป็นงานที่เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับสามารถสร้างขึ้นมาจากไอ้ W ที่เกิดจากแรงอนุรักษ์ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ WNCงานที่เกิดจากแรงไม่อนุรักษ์นะครับมันไม่สามารถที่จะเขียนในรูปของ
เดลต้า u ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือเหลือในรูปของ wnc เหมือนเดิมนะครับดังนั้นสิ่งเราได้ตามมาก็คือเราย้ายเดลต้า u เนี่ยไปรวมกับเดลต้า t ด้านซ้ายมือนะครับเราจะได้ว่าเดลต้า e นะครับก็จะนิยามว่ามีค่าเท่ากับเดลต้า t บวก u มีค่าเท่ากับ wnc ซึ่งนี่เห็นว่าพลังงานกลรวมของระบบของเราตัวนี้นะครับจะไม่คงที่และจะไม่มีการอนุรักษ์เพราะอะไรเพราะมีการสูญเสียที่ตัวนี้ WNC WNC โดยทั่วไปจะมีค่าติดลบนะครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียพลังงานออกไปนั่นเองนะครับพลังงานที่สูญเสียออกไปในที่นี้อาจจะอยู่ในรูปของเสียงความร้อนแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นมันเป็นเหตุให้พลังงานเนี่ยมันมีไม่มีการเขาเรียกว่าไม่อนุรักษ์นั่นเองนะครับอย่างเช่นแรงเสียดทานก็จะสูญเสียรูปของความร้อนอะไรเงี้ยโอเคทีนี้เราไปดูตัวอย่างดีกว่านะครับตัวนี้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ 5.3 นะครับเขาบอกว่าเป็นบล็อกถลายลงจากพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงทำมุมธีต้ากับแนวระดับนะครับความสูงเป็น h เนาะจุดกำเนิดเริ่มต้นจุด O อยู่ด้านบนนะครับเราบล็อกก้อนนี้มันถ่ายลงมาตามพื้นเอียงนะครับระยะสูงสุดนะครับคือมาถึงด้านล่างสุดที่เป็นระยะ d นะแล้วเขาบอกว่ามีสัมประสิทธิ์นะครับความเสียดทานเป็นมิลเขาถามว่า v ที่จุดต่ำสุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นปล่อยให้มีการถลายลงมาจากพื้นเอียงด้วยความเร็วต้นเป็น0นะครับแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะจนถึงระยะ d เขาถามว่าความเร็ว v นะครับที่จุดต่ำสุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับที่ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียนแรงทั้งหมดที่กระทำต่อบล็อกถูกไหมถ้าบล็อกมวล m นะครับอันแรกเลยก็คือตัวนี้ mg ถูกไหมน้ำหนักของมันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับแรงในการตั้งฉากนะครับอะไรอีกตัวนี้นะครับนี่คือ mg cos θ นะครับแล้วแรงในนี้ก็คือเป็น mg sinซีต้าหลายคนสับสนนะครับเวลาเขียนเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ตรงที่ตรงข้ามกับ n เนี่ยกลายเป็น mg sin แล้วก็แนวขนานกับพื้นเอียงเป็น mg cos นะครับซึ่งไม่ถูกนะจำไว้เลยว่าโดยทั่วไปแรงในแนวขนานกับพื้นเอียงมักจะเป็น mg sin เสมอนะครับหมดหรือยังยังนะครับขาดอะไรขาดแรงเสียดทานเพราะโจทย์ให้เรามาว่ามันระบบของเรามีแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานจะอยู่ในทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ก็คือตรงนี้นะครับแรงเสียดทานตอนนั้นถ้าอนุภาคมีการถ่ายลงมานะครับจุดเริ่มต้นจากจุดนิ่งที่จุด O นะครับถึงตำแหน่ง d จุด d ข้างล่างเนี่ยความเร็วเป็น v นั่นหมายความว่าระบบมีความเร่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เราสามารถใช้กฎข้อ2ของนิวตันในการหาก็ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่า
ในรอบนี้เราใช้สิ่งที่เรียกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานในการหานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเขาต้องการหา V ใช่ไหมโอเคเราเริ่มต้นจากวิธีทำนะครับสิ่งที่เราทราบก่อนนะครับก็คือแรงเสียดทาน F ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับมิว N ถูกไหมหรือมีค่าเท่ากับมิวเราเขียนรูปของสเกลาร์แล้วกันเนาะขนาดครับมิว N หรือมิว M G cos θ นะครับอันนี้คือแรงเสียดทานนะครับที่เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกนะตอนเริ่มต้นนะครับอนุภาคอยู่บนสุดถูกไหมที่ตำแหน่งที่จุด O นะครับความสูงเป็น H ดังนั้นเริ่มต้นเลยพลังงานทั้งหมดก็คือพลังงานศักนั่นเองนะครับพลังงานศักโน้มถ่วงด้วยโน้มถ่วงนะครับก็คือ U G นะครับหรือ U อย่างนี้ก็ได้U เท่ากับ M G ความสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามในแกน Y เนาะดังนั้นตรงนี้เราอาจจะให้แทนเป็น Y ไปก่อนก็ได้นะครับก็คือเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงณตำแหน่งใดของอนุภาคที่มีการเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยเพราะความสูงจากเริ่มต้นเลยเป็น h ใช่ไหมแต่ความสูงที่ตำแหน่งใดตรงนี้นะครับเราพิจารณาว่าโอเคมันคือความสูงเป็น y ใดๆนะครับเป็น y ใดๆเพราะฉะนั้นอยู่สูงกว่านี้ก็เป็น y ต่ำกว่านี้ก็เป็น y นะครับเพียงแต่เป็น y ตอนไหนแค่นั้นเองเนาะโอเคถามว่าสิ่งที่เราต้องหาต่อไปคืออะไรถ้าเราใช้เรื่องของทฤษฎีงานพลังงานทฤษฎีเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้มันไม่มีการอนุรักษ์ถูกไหมเพราะว่ามีแรงเสียดทานเกิดขึ้นในระบบดังนั้นไม่มีแรงเขาเรียกว่าพลังงานกลรวมของระบบจะไม่มีการอนุรักษ์ซึ่งในที่นี้เราต้องใช้สมการที่นี่12นะครับคือเดลต้าอีเท่ากับงานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์นะครับส่วนในที่นี้งานไม่อนุรักษ์ของเราคืองานเนื่องจากแรงเสียดทานนะครับเราก็เลยต้องหาว่าแล้วงานจากแรงเสียดทานนะครับคือ WNC เท่ากับลบ FD นะครับต้องใส่ลบด้วยนะครับเพราะว่างานเนื่องจากแรงไม่รักจะมีค่าติดลบเสมอแล้วก็เป็นค่าที่เครื่องหมายลบเนี่ยบอกถึงการสูญเสียพลังงานนะครับดังนั้นเราต้องใส่เข้าไปด้วยนะเสร็จแล้วแทน F จากสมการ A นะครับข้างบนนะมิว MG cos θ นะดังนั้นงานเนื่องจากแรงไม่รักนี้ก็มีค่าเท่ากับลบมิว MG D cosชีต้าออกมานะครับจากนั้นเราก็แทนในสมการที่12นะครับก็คือเดลต้า T บวกเดลต้า U เท่ากับ WNC นะครับจากสมการที่12นะครับเดลต้า T บวกเดลต้า Uเท่ากับ WNC นะครับตรงนี้เราก็แทนเข้าไปเลยนะครับเดลต้า T ของอนุภาคนะครับก็คือตอนเริ่มต้นอนุภาคมีความเร็วเป็น0ที่ตำแหน่งล่างสุดอนุภาคมีความเร็วเป็น V นะครับดังนั้นเดลต้า T ก็จะอยู่รูปของ1ส่วน2 MV กำลัง2นะครับบวกกับเดลต้า Uทีนี้เมื่อกี้เราลืมหาต่อนะครับที่ความสูงไวใดเนี่ยมันคือค่าอะไรปัญหาคือมันไม่ใช่ค่า h นะครับเพราะว่าค่า h คือแค่ต
ตอนเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะทีนี้เราจะหายังไงดีหายังไงดีหา y หายังไงดีหรือใช้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้นะครับอันนี้เขียนในรูปนี้ดีกว่าโอเคขอโทษทีนึกออกละทีนี้เนี่ยก็คือมันก็คือเดลต้า u ก็คืออะไร u ที่จุด d ลบ u ที่จุด o ถูกไหมเท่ากับ wnc นะครับ wnc เดี๋ยวเราก็แทนแล้วกัน u ที่จุด d คือล่างสุดความสูงเป็น0ดังนั้นพลังงานศักย์ที่จุดต่ำสุดเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นที่จุดต่ำสุดนะครับ UD ตัวนี้เป็น0ไปแล้วที่จุด O ล่ะที่จุด O นะครับ Y ก็คือนี่บนสุดเลย Y คือ H นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเราได้ว่า102 MV กำลัง2ลบนะครับลบมาจากเครื่องหมายลบ U0 นะครับซึ่ง U0 นี่ก็คือ MGH นะครับมีค่าเท่ากับ WNC ก็คือลบมิวเอ็มจีดีคอสซีต้านะครับแต่คำถามคือ h จะเป็นเท่าไหร่เพราะตอนนี้โจทย์ไม่ได้กำหนด h มาให้นะครับค่า h เป็นค่าที่เราสมมติขึ้นมานะครับว่าจุดเริ่มต้นความสูงเป็น h นะครับแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือตัว d แล้วก็มุมซีต้าดังนั้นเราเลยต้องเขียน h ในรูปของ d และ theta นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของไอ้ตัวสามเหลี่ยมนะครับพื้นเอียงเนาะอันนี้คือ theta อันนี้คือระยะ d อันนี้คือความสูง h ถูกไหมเราสามารถหาจาก sin theta เท่ากับอะไร h ส่วน d ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ว่า h ก็จะมีค่าเท่ากับ d sin thetaดังนั้นเราเลยใช้ตัวนี้ h เท่ากับ d sin theta มาแทนในตัว h ตัวนี้นะครับทางซ้ายของสมการดังนั้นสิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือได้ว่า1 2 mv กำลัง2ลบ mg d sin theta เท่ากับลบ mu mg d cos theta เจ๋งว่าทุกตัวมีตัวร่วมเป็นm นะครับดังนั้น m m แล้วก็ m ตักกันได้หมดเลยนะครับเอา m หารตลอดนั่นเองนะครับตัว d ล่ะ d ยังไม่ได้นะครับเพราะไอ้1 2 mv เนี่ยกำลัง2เนี่ยมันไม่มี d อยู่เนาะฉะนั้นก็จัดรูปสมการเพื่อหาว่า v เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ว่า v กำลัง2เอ้ยขอโทษทีv กำลัง2มีค่าเท่ากับ1 2ก่อนก็ได้ย้ายลบ gd sin θ ย้ายไปอยู่ฝั่งขวาก็เป็นบวกใช่ไหมแล้วดึงตัวร่วมมาเป็น gd นะครับก็ sin θ ลบ mu cos θ นะครับดังนั้นเราจะได้ว่า v กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2 gd sin θ ลบ mu cosธีตาแบบนี้นะครับหรือเราได้ว่า v ก็จะมีค่าไฟรูทของ2 g d sin ธีตาลบมิว cos ธีตานะครับอันนี้คือกรณีของระบบที่มีแรงเสียดทานนะครับเช่นว่าเราสามารถหาได้จากการใช้ที่ c ของพลังงานนะครับก็สามารถหาได้เนา
ซึ่งตัวที่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานก็คือตัวนี้นะพดตัวนี้ตัวมิวเป็นพดที่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นนะครับในระบบแต่ถ้าระบบไม่มีแรงเสียดทานเช่นว่าไอ้พดลบมิวคอสธีต้านี่ก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นศูนย์ไปก็เหลือแค่สแควร์รูท2 g d ซาธีต้าเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขามีข้อคิดหรือข้อเขาเรียกว่าวิชเชลเลนจ์นะครับหรือคำถามที่ให้เราไปคิดต่อก็คือถ้าธีต้าเท่ากับ90องศาจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าธีต้าเท่ากับ0องศาจะเป็นยังไงถ้าธีต้า90องศาก็คือวัตถุตกอย่างอิสระถูกไหมแต่ถ้ามีแรงเสียดทานเกิดขึ้นตัวนี้ก็คือวัตถุตกอิสระนั่นเองนะครับเพราะว่าคอส90เป็น0ถูกไหมซาย90เป็น1เพราะฉะนั้น v ก็มีค่าเท่ากับซอยรูท2 gd ก็คือวัตถุตกอย่างอิสระนั่นเองแล้วถ้าธีต้าเท่ากับ0อ่ะซาย0เป็น0ถูกไหมหรืออะไรสแควร์รูทติดลบมันก็ให้ค่าที่อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเราไปดูต่อนะครับส่วนนี้ทีนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของแรงในรูปของเกรเดียนต์ของพลังงานศักย์นะครับเป็นหัวข้อที่ 5.3 นะครับก็คือแรงในรูปเกรเดียนต์ของพลังงานศักย์นะครับเขาบอกว่าพลังงานศักย์เนี่ยมันเขียนในรูปของ U ที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งแบบนี้ใช่ไหมโดยทั่วไปนะครับ U จะเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งเท่านั้นนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับแรง F ที่เป็นแรงรักใช่ไหมก็เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งอย่างเดียวเช่นกันนะครับเขาบอกว่าพลังงานศักย์เนี่ยจากนิยามของมันคืออะไรu มีค่าเท่ากับลบ w ศูนย์ถึง r ใดๆถูกไหมหรือสามารถเขียนในรูปของลบอินทิเกรตตั้งแต่จุดที่0เอางี้1ไป2แล้วกันอันนี้ก็1ไป2ของ f dr แบบนี้ใช่ไหมนี่คือนิยามของพลังงานศักย์ที่เราได้ศึกษากันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเห็นว่า u ที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งกับแรงที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งคือแรงอนุรักษ์นั่นเองนะครับมันสัมพันธ์กันผ่านสมการนี้นะครับก็คือ u มีค่าเท่ากับลบอินทิเกรต f dr นะครับแล้วคำถามต่อไปก็คือถ้าเราต้องการหา f ในรูปของ u อะเราจะทำยังไงดีถ้าต้องการหา f r ในรูปของ u r จะทำอย่างไรอันนี้ตั้งเป็นสมการต่อก็ได้นะเมื่อกี้เป็นสมการที่12โอเคอันนี้ก็13นะครับเราทำไงดีเขาบอกว่าโอเคเริ่มต้นนะครับเ
เราพิจารณาว่าอนุภาคเดียวนะครับพิจารณาอนุภาคเดียวถูกกระทำด้วยแรงอนุรักษ์ F ตัวนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับพลังงานสัตว์ UR แล้วและแรง FR ทำให้เกิดงานจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระยะกระจัดน้อยนะครับจาก R ถึง R บวก DR ใดๆในสเปซนะครับก็คือพูดง่ายว่าอนุภาคเดี่ยวเนี่ยมันอยู่ในสเปซใน3มิติก็ได้นะครับเสร็จแล้วมีแรงอนุรักษ์1แรงมากระทำมันซึ่งแรงตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดทำให้เราสามารถสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างพลังงานศักดิ์ขึ้นมาได้จากสมการที่13นี่ใช่ไหมเสร็จแล้วแรงนี้ยังทำให้อนุภาคมีการเคลื่อนที่นะครับในระยะกระจัดน้อยจากตำแหน่ง R ถึง R บวก TI น้อยใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดงานขึ้นมาเช่นกันนะครับซึ่งงานในที่นี้ก็คือ W ที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งจาก R ใดๆไปเป็น R บวก DR นะครับตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับf ที่เป็นฟังก์ชันของ r ดอทกับ dr แบบนี้ถูกไหมอันนี้คือจากนิยามของงานนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเอาดอทกันจะได้เป็นอะไรการดอทกันของเวกเตอร์2ตัวมันก็มีค่าเท่ากับสเกลาร์ถูกไหมมีองค์ประกอบของตามแกน x เอามาดอทกันถูกป่ะแกน y ดอทกันแกน z ดอทกันอะไรเงี้ยแกนอื่นที่ดอทข้ามเป็น0หมดนะครับเพราะสิ่งที่เหลืออยู่นี้ก็คือเป็น fx dx บวก fy dy บวก fz dz นะครับเพราะตรงนี้อะไรเพราะตรงนี้เรามองว่า f ตัวนี้ก็คือ fx i บวก fy j บวกกับ fz k ใน3มิตินะครับส่วน dr นี้คือ dx i บวก dy j บวกกับ dz k นั่นเองนะครับเพราะเวลามันดอทกันเนี่ยมันก็สามารถเขียนในรูปของสมการที่14ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีแรกนะครับในการหางานส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหาได้นะครับในการหางานของเรานะครับในที่นี้ก็คืองานที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเวกเตอร์ r ไปเป็น r บวก dr ใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับลบอะไรระยะกระจัดน้อยเมื่อกี้เราบอกว่าจากตำแหน่ง r 1ไปยัง r 2ใดมันคือลบเดลต้า u ถูกไหมแต่แล้วเมื่อเดลต้า u เนี่ยมันคือช่วงระยะที่เราสามารถสังเกตได้ว่า r 1 r 2อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นช่วงระยะกระจัดน้อยจาก r ไปถึง r บวก dr น้อยนะครับมันทำให้เกิดเดลต้า u น้อยนะครับซึ่งเดลต้า u น้อยเนี่ยเราจะเขียนในรูปของ du แบบนี้นะครับซึ่ง du ตรงนี้ก็คือลบ ur บวกกับ dr นะครับลบกับ ur
คือผลต่างของพลังงานศักย์สองตำแหน่งนั่นเองนะครับหรือถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ x y z นะครับองค์ประกอบตามแกน x แกน y แกน z ก็เขียนในรูปของลบ u ของ x บวก dx y บวก dy z บวก dz ลบกับ u ของ x y z แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเราย้อนกลับไปดูการเขียนในรูปของอนุพันธ์ของฟังก์ชันใดๆนะครับก็คือพิจารณา df ใดๆนะครับในกรณีนี้สมมติว่าจริงไม่ต้องสมมติก็ได้มันมาจากนิยามของการหาอนุพันธ์ถูกไหมdf ตัวนี้ก็คือผลต่างของฟังก์ชันใช่ไหมที่เป็น f x บวก dx ถ้าเราพิจารณาเฉพาะแกน x ก่อนนะครับลบกับ f x ใช่ไหมถ้าเป็น df by dx อะไรเงี้ยมันก็เทคลิมิต dx เข้าสู่0ใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดนี้หารด้วย dx อะไรเงี้ยแต่นี้เราเขียนแค่ df เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวหารเองมันก็ไม่ต้องนำมาพิจารณานะครับก็เขียนในลักษณะนี้ออกมาได้หรือเราสามารถเขียนในรูปของ df by dx dx ตัวนี้แบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า total derivative นะครับไอ้ด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราพิจารณาเขียนในรูปของ total derivative มันจะเขียนในรูปของdf จะมีค่าเท่ากับ partial f by partial x dx บวก partial f by partial y dy บวก partial f by partial z dz นะครับลักษณะนี้เนาะในกรณีที่ f เป็นฟังก์ชันของ x y z แต่ถ้า f เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวนะครับพจน์ของ y และ z ก็เป็น0ไปเนาะถ้า f เท่ากับ fxตัวนี้ก็คือ partial f by partial y เท่ากับ partial f by partial z เท่ากับ0และ partial f by partial x เท่ากับ df by dx ดังนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือด้านขวาสุดของสมการที่16เนี่ยมันก็มาจากไอ้ total derivative ตัวนี้แหละครับก็คือ partial f by partial x dx แต่เมื่อใดก็ตามที่f เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวอนุพันธ์แบบไบพาเขาเรียกว่าอะไรนะอนุพันธ์ย่อยนะครับกับอนุพันธ์แบบ d อนุพันธ์แบบ ordinary นะครับมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นสมการที่16ก็เลยเขียนในรูปของ df by dx แล้วคูณกับ dx แบบนี้ได้จริงๆแล้วมันคือ partial df by partial x นะครับแต่ใช้เงื่อนไขในอันนี้นะครับเข้ามาช่วยถึงสามารถทำให้ไอ้ partial เนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ df by dx ออกมาแบบนี้ตรงๆได้ภายใต้เงื่อนไข f ที่เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราใช้เงื่อนไขนี้นะครับกับนี่สมการที่15ถามว่าทำได้ไหมทำได้ถูกไหมมันเหมือนกันเลยเห็นป่ะ15กับ16 du กับ df เห็นไหมเหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็ u ของ x บวก dx y บวก dy z บวก z ลบ u x y z กับ f x บวก dx ลบ f x เพียงแต่ว่าไอ้ du ข้างบนนะครับในตามสมการที่15เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ3ตัวแปรคือ x y และ z ในขณะที่สมการที่16เป็นฟังก์ชันของ f ไอ้ของ x อย่างเดียวนะครับดังนั้นหมายความว่าใช้16กับ15นั้นใช้16ไม่ใช่กับใน15จะได้เมื่อ u เป็นฟังก์ชันของ x y z คือมีหลายตัวแปรไม่ใช่ตัวแปรเดียวนะครับดังนั้นเงื่อนไขในกรอบสีแดงนี้จึงไม่สามารถเอามาใช้ได้
นั่นคือ du เท่ากับ d ไม่ใช่ d เท่าทีคือ u ของ x บวก dx y บวก dy z บวก dz ลบกับ u x y z มันจึงต้องเขียนในรูปของ partial derivative ในลักษณะของกรอบสีแดงอันนี้นะครับคือเขียนในรูปของอนุพันธ์ย่อยทั้งหมดนะครับไม่สามารถเขียนใช้เงื่อนไขสไตล์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยสามารถเขียนในรูปของ partial u by partial x dx บวกกับ partial u by partial y dy บวก partial u by partial z dz ออกมาเอ้ย16ไปแล้วก็ต้องเป็น17คำถามพวกเรายังเข้าใจอนุพันธ์ย่อยกับอนุพันธ์แบบ ordinary ไหมว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงโน้ตหน่อยแล้วกันนะครับอนุพันธ์ย่อยนะครับหรือ partial derivative นะครับคือหาอนุพันธ์เทียบตัวแปรใดเทียบไม่ใช่ตัวแปรใดบอกว่าเทียบกับตัวใดตัวนั้นคือตัวแปรและตัวอื่นที่เหลือคือค่าคงที่เช่น f x y z เท่ากับ x กำลังสอง y z แล้วก็ partial f by partial x ก็จะมีค่าเท่ากับ2 x y z ดิฟเทียบ x เท่านั้นนะครับส่วน y กับ z ถือว่าเป็นค่าคงที่หรือ partial f by partial y ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ x กำลังสอง z คือดิฟมองว่า y เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับตัวอื่นค่าคงที่หมดก็ดึงออกมาได้ก็ดิฟแค่ y เทียบ y ก็เป็น1ไปก็ได้แค่นี้ส่วนอนุพันธ์ใช้คำว่าอะไรมาตรฐานนะครับ ordinary derivative ก็คือหาอนุพันธ์ทุกตัวนะครับที่ปรากฏและทุกตัวคือตัวแปรเช่น f x y z เท่ากับ x กำลังสอง y z อัตัวเดิมแหละแล้ว df by dx จะมีค่าเท่ากับ2x y z บวกกับ x กำลัง2 z dy by dx บวกกับ x กำลัง2 y
dz by dx ซึ่งจะต้องทำการหาอนุพันธ์ทุกตัวที่เป็นตัวแปรเพราะเรามองทุกตัวเป็นตัวแปรยกเว้นตัวเลขนะตัวเลขก็ถือเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับจริงๆพจน์แรกเนี่ยมันมี dx by dx อยู่นะครับจริงพจน์แรกมันมี dx by dx อยู่นะครับอยู่ด้วยแต่เบิร์นว่า dx by dx มันคือ1เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เขียนออกมานะครับแต่ว่า dy by dx เนี่ยต้องปรากฏเพราะ y คือตัวแปรแล้วเราไม่รู้ว่า y เป็นฟังก์ชันยังไงกับ x ก็คาไว้แบบนี้ส่วน dz by dx ก็คาไว้อย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่า z เป็นฟังก์ชันยังไงกับ x หรือ df by dy นะครับตัวนี้ก็คือได้เป็น 2xy z dx by dy นี่บวกกับ x กำลัง2 z ตัวนี้ก็คือ dy by dy ก็เป็น1ไปก็ไม่ต้องเขียนนะครับบวกกับ x กำลัง2 y dz by dy ตรงนี้คือลักษณะของการหาอนุพันธ์แบบ ordinary dip นะครับหรือ dip แบบ d หลังตรงนะครับแต่ถ้าเป็นอนุพันธ์ย่อยก็คือเป็นตัว dตัวงอๆนะครับแบบ partial แบบนี้งอๆหลังงอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมามันจะต่างกันโอเคนะระหว่าง partial dip กับ ordinary dip นะครับเรามาต่อกันนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นจากที่เราได้ก็คือจากสมการที่17เนี่ยเราเอามาแทนในสมการของงานใช่ไหมคือสมการที่15เนี่ยได้นั่นหมายความว่าด้านขวามือของเรานะครับที่เป็น u x บวก x y บวก dy z บวก z ลบ u x y z ในวงเล็บใหญ่เนี่ยมันก็คือสมการที่17ถูกไหมดังนั้นเราจะได้ว่าแทน17ใน15จะได้ w จากงานจากการเปลี่ยนตำแหน่งจาก r ไปยัง rบวก dr น้อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ partial u by partial x dx เอาเล็บใส่ไปก็ได้บวกกับ partial u by partial y dy บวก partial u by partial z dz 17 18เนาะทีนี้คำถามคือคุ้นๆไหมถ้าเราสมการที่18เนี่ยเด็ดมันหน่วงนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเราก็เอาสมการที่18มาเทียบกับอะไรเทียบกับนี่สมการที่14นะครับเอามาเทียบกันเทียบ14กับ18จะได้ fx มีค่าเท่ากับลบ partial u by partial x fy มีค่าเท่ากับลบ partial u by partial y แล้วก็ fz มีค่าเท่ากับลบpartial u by partial z อันนี้คือสิ่งเราได้ออกมานะครับหรือเขียนในรวมกันในรูป3มิติเราพบว่าแรง f นะครับเขียนในรูปของลบ partial u by partial x dx ไม่ใช่ dx ขอโทษทีคูณกับ unit vector x บวกไม่ใช่บวกลบpartial u by partial y คูณ unit vector y ลบ partial u by partial z คูณกับ unit vector z แบบนี้นะครับออกมาคุ้นๆไหม
ถ้าเราดึงเครื่องหมายลบออกมาเราแสงเล็บใหญ่เข้าไป partial by partial x คูณ unit vector x บวก partial by partial y unit vector y บวก partial by partial z unit vector z แล้วก็ดึง u ออกมาด้วยu อยู่ข้างหลังแบบนี้ไอ้ที่อยู่ในวงเล็บใหญ่คืออะไรย้อนกลับไปในบทที่1มันก็คือ gradient ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f มีค่ากับลบกรด u นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของแรงกับพลังงานศักย์นะครับคือ f เท่ากับลบกรด uซึ่ง u ก็เป็นฟังก์ชันของ x y z f ก็เป็นฟังก์ชันของ x y z ถ้าแยกหาเดียวๆก็สามารถหาได้ตามสมการที่19เห็นไหม f x f y f z ก็แยกออกไปนะครับดิฟโดยการใช้อนุพันธ์ย่อยเป็น partial dif เทียบกับตัวแปรที่เราต้องการเทียบ x ก็คือ f x เทียบ y ก็คือ f y เทียบ z ก็คือ f z นะครับดังนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามเราทราบ u หรือพลังงานศักย์เราสามารถหาแรง f ออกมาได้และแรง f นั้นที่สามารถหาได้จากพลังงานศักย์ก็เป็นแรงอนุรักษ์ด้วยเช่นกันก็คือแรงใดๆนะครับที่สามารถหาได้จากพลังงานศักย์ตามสมการที่21นะครับแรงนั้นจะเป็นแรงอนุรักษ์เสมอนะครับเราเป็นตัวอย่างกันดีกว่านะครับเราตัวอย่างเสร็จเดี๋ยวเราค่อยพักเบรกกันเนาะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ 5.4 นะครับเขาบอกว่ามีพลังงานศักย์อยู่ในรูปของ ax y กำลัง2บวก b cos c z โดยที่ a b c เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจงหาแรงนะครับที่สอดคล้องกับพลังงานศักย์นี้อันนี้ไม่ยากเนาะง่ายๆนะครับแล้วก็หาองค์ประกอบของแรงในแต่ละแนวแกนนะครับจะได้อะไร fx มีค่าเท่ากับลบ partial u by partial x ถูกไหมดิฟ u เทียบ x ได้อะไรตัวนี้ได้เป็นลบ ay กำลัง2ถูกไหมส่วนพจน์ที่2 b cos เนี่ยเป็น0ไปเพราะว่าไม่มี x อยู่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าดิฟค่าของพี่ก็เป็น0ไปเลยนะครับ fy ก็มีค่าเท่ากับลบ partial u by partial y ก็คือลบอะไร2 axy ถูกไหมพจน์ที่2ก็เป็น0ไปเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มี y อยู่เลยนะครับก็เหลือแค่พจน์แรกพจน์เดียวนะครับส่วน fz ก็คือลบ partial u by partial z dip คือยกมาทั้งฟังก์ชันนะครับในการ dip นะทีนี้ dip เทียบ z พจน์ที่เป็น ax y กำลัง2ก็เป็น0ไปเพราะมันไม่มี z อยู่เลยก็ dip เทียบ z ก็ถือว่า
x กับ y เป็นค่าคงที่ไปก็ดิฟค่าคงที่ก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ที่เหลืออยู่คือพจน์ของ b cos 4z นะครับตัวนี้ดิฟได้เนาะ b เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมานะครับดิฟ cos ได้ลบ sin นะครับก็ขึ้นขันลบอยู่ข้างหน้า sin ก่อนที่เขียน sin โอเค sin cz อันนี้ดิฟตัวนะครับเป็นการดิฟตัวเนาะแต่อย่าลืมว่าข้างใน argument ของ sin เนี่ยคือ cz เนี่ยมันไม่ใช่เป็น z อย่างเดียวแต่มันคือ cz มันเป็นเสมือน u เพราะฉะนั้นดิฟมันคล้ายๆกับดิฟคอส u เพราะดิฟคอส u เสร็จปุ๊บเราต้องดิฟข้างในตัว argument ด้วยหรือดิฟตัวแล้วดิฟไส้นะครับซึ่งไส้ของมันก็คือดิฟ cz ดิฟ cz เทียบ z ก็คือได้ c ถูกไหมก็เอา c มาใส่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้แต่คือเป็นข้างในตรงไซยังอยู่เหมือนเดิมนะหลายคนดิฟอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยดิฟเทียบ z เหรอดิฟตัวนี้จะได้ดิฟเทียบ z เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็นดิฟคอสได้ลบไซกลายเป็นลบไซ c แบบนี้พอดิฟ z หายไปอะไรไม่ใช่นะอย่างนี้ผิดนะนี้ผิดนะครับ z หายไปไม่ได้ใน argument ยังต้องอยู่เหมือนเดิมแล้วดิฟตัวดิฟไซได้ลบคอสไอ้ดิฟคอสได้ลบไซนะครับเสร็จแล้วก็ดิฟไซก็คือเอายก cz มาดิฟอีกครั้งหนึ่งดิฟ cz ก็ได้ c เฉยๆก็ดึง c ไว้ข้างหน้าก็เหลือแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็หลังจากได้ fx fy fz แล้วเราก็ต้องเอามาเขียนรูปของเวกเตอร์รวมอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นแรงที่เกิดจากพลังงานศักย์คือ f มีค่าเท่ากับลบเราดึงเข้าหมายลบออกมาก็ได้นะครับข้างหน้าก็เป็น ay กำลัง2คูณกับ unit vector x นะครับบวกกับ 2axy คูณกับ unit vector y บวกกับ bc psi c z แบบนี้นะครับคำถามคือทำไมข้างในเป็นบวกเพราะเราดึงลบออกมาแล้วนะอย่าลืมนะเดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าจากสมการการหาอนุพันธ์นะครับในรูปของเกรเดียนต์เนี่ยมันยังสามารถเขียนต่อได้อีกนิดนึงนะครับก็คือจากการใช้เกรเดียนต์เราสามารถเขียนได้ว่าไอ้ df นะครับสามารถเขียนในรูปของเกรเดียนต์ของ f .dr แบบนี้ได้นะครับอ๋อนี้ไม่ใช่เวกเตอร์นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เดี๋ยวเราคงได้เจออีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนหลังเนาะเป็นสมการที่21นี่ก็เป็น22นะครับเมื่อ f นะครับตัวนี้เป็นสเกลาร์ฟังก์ชันใดๆเนาะแล้วก็เป็นสเกลาร์ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งด้วยนะครับอย่าลืมตัวนี้ต้องเป็นเวกเตอร์นะครับเมื่อ f เท่ากับ f ที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งนะครับแบบนี้เนาะอันนี้คือสเกลาร์ฟังก์ชันนะครับโอเคโอเคนะครับในพาร์ทที่2ของเราเนาะเราก็จะเริ่มต้นที่6ข้อที่ 5.4 นะครับเป็นเงื่อนไขที่2ของแรงอนุรักษ์นะครับ
ื่อนไขที่2ของแรงอนุรักษ์จำได้ไหมว่าเงื่อนไขที่2กล่าวว่าอย่างไรนะครับเงื่อนไขที่2ก็บอกว่างานที่เกิดจากแรงอนุรักษ์ต้องไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางถูกไหมแต่จะขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับนี่คือเงื่อนไขที่2ของแรงอนุรักษ์นะครับแต่นี้จะเห็นว่างานที่เราหาได้นะครับงานมีค่าเท่ากับเอางี้งานในรูปของการเปลี่ยนตำแหน่งจาก R1 ไปยัง R2 ใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจากจุดที่1ไปยังจุดที่2 f r .dr แบบนี้ถูกไหมซึ่งเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางคำถามคือแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะบางครั้งเราสามารถแทนค่าอินทิเกรตออกมาปุ๊บมันสามารถตอบได้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันอินทิเกรตไม่ได้ขึ้นมาล่ะถูกไหมมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นไหมในการตรวจสอบว่าเงื่อนไขที่2มันผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่ายังไงนะครับเขาบอกว่ามีวิธีการที่จะตรวจสอบโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการอินทิเกรตตามสมการที่23นี้นะครับก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าเคอร์ก็คือเดลครอสถูกไหมเดลครอสกระทำกับเวกเตอร์ฟังก์ชันนะครับเพื่อนเขาบอกว่าถ้าแรง F มีสมบัติเป็นแรงอนุรักษ์ซึ่งงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงนี้จะไม่ขึ้นกับเส้นทางก็ต่อเมื่อก็คือตัวนี้นะครับ f เท่ากับ0เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่าโอเคแรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์ไหมนะครับ1ดูว่ามันเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งอย่างเดียวไหม2งานที่เกิดขึ้นจากแรงอนุรักษ์นี้ต้องไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางใช่ไหมซึ่งตัวนี้ปัญหาคือเราต้องทำการอินทิเกรตบางทีมันอินทิเกรตยากเราก็มาเอาแรงนั้นมาหาเคอร์ซะถ้าเคอร์นั้นเท่ากับ0ถ้าเคอร์ของแรง F เท่ากับ0หมายความว่างานที่เกิดขึ้นจะไม่ขึ้นกับเส้นทางและแรงนี้ก็เป็นแรงอนุรักษ์ด้วยเช่นกันโอเคไหมทีนี้การหาเคอร์ F ทำไงจำได้ไหมเราพิจารณาเงื่อนไขวิธีการนะครับจากการครอสกันของเวกเตอร์เอาเริ่มจากพิจารณานะครับ A ครอสกับ B นะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยเราสามารถหาได้ไง A ครอส B เท่ากับ Det ใช่ไหมตัวนี้ก็คือAX AY S ไม่ใช่สิอะไรนะยูนิตเวกเตอร์ X ยูนิตเวกเตอร์ Y ยูนิตเวกเตอร์ Z ใช่ไหมแล้วก็AX
AY AZ BX BY BZ แล้วก็หาเดซของมันใช่ไหมก็ตัดแถวตัดหลักเอาการตัดแถวตัดหลักก็ต้องคำนึงถึงค่าประจำหลักด้วยนะครับคือบวกลบบวกทั้งบนและล่างนะครับค่าประจำหลักก็คือบวกลบบวกอันนี้ก็บวกลบบวกทำนองเดียวกันการหาเคอร์ของเวกเตอร์นะครับแล้วเคอร์ f หาได้จากตัวนี้คล้ายๆกันกับการหาการคอสกันของเวกเตอร์ถูกไหมก็คือเคอร์ f ก็จะมีค่าเขียนในรูปของยูนิตเวกเตอร์ x ยูนิตเวกเตอร์ y แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ z นะครับแล้วก็partial by partial x partial by partial y partial by partial z แล้วก็ fx fy fz แล้วก็หาเดซของมันนะครับตัดแถวตัดหลักแล้วก็พิจารณาเรื่องของค่าประจำหลักด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในนี้ถ้าเราคำนวณออกมาเลยเนี่ยเราจะได้อะไรโอเคอันแรกเลยคือ x ถูกไหมx ก็ตัดอะไรตัดแถวที่1นะครับหลักที่1แล้วก็หาเดซของตัวที่เหลือถูกไหมก็หารที่เหลือก็คือเป็นคูณลงลบคูณขึ้นก็เป็น partial f z by partial y ลบ partial f y by partial z นะครับหรือ x y z นะ y ลงมาข้างล่างนะครับแล้ว z ขึ้นบนเห็นไหมลบ z y z ข้างล่างขึ้นบน z ขึ้นบน y แล้วก็อันถัดไปนะครับก็ตัดแถวที่1หลักที่2นะครับก็คืออย่าลืมเครื่องหมายประจำหลักนะครับก็คือเป็นลบ y เนาะแต่ถ้าเราจะใส่เป็นบวกเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ชัวร์ไม่แนะนำนะครับแต่นี้ผมจะใส่ไปเลยนะใส่บวกแล้วจากคูณลงลบคูณขึ้นก็คูณขึ้นลบคูณลงนะครับก็ y z x ถูกไหมก็เป็น partial f x by partial z ลบ y z x ลบ x z นะครับก็เป็น partial f z by partial x นะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือตัดแถวที่1หลักที่3นะครับก็กลายเป็นบวก unit vector z นะครับแล้วก็ z x y นะ partial f y by partial x ลบ y z ถูกไหมเอ้ยไม่ใช่ลบ y x ก็เป็น partial f x by partial yอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับนี่คือ curve f นะครับสมการที่24อันนี้ก็เป็น25ด้านความว่าถ้าเราพิสูจน์ว่าทั้งหมดนี้นะครับตามสมการที่25เนี้ยด้านขวาของสมการเป็น0ก็หมายความว่าแรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์นะครับดูมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ 5.5 นะครับเขาบอกว่าพิจารณาแรง F กระทำต่ออนุภาค Q เมื่อประจุ Q ใหญ่อยู่ที่จุดกำเนิดอยู่นิ่งที่จุดกำเนิดนะครับโอเคนี่เรามาเขาบอกว่าโอเคถ้าวาดรูปนะครับจุดกำเนิดนะครับประจุ Q ใหญ่อยู่ที่จุดกำเนิดแล้วก็มีแรงกระทำนะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ตำแหน่ง R นะครับชี้ไปยังประจุ Q เล็กนะครับที่ห่างออกไปเป็นระยะ R โดยที่มีแรงกระทำในรูปของ
ตัวนี้อาจจะเป็น f ออกมาเพราะประจุทั้งคู่เป็นประจุบวกเนาะเพราะถ้าใส่ถ้าเป็นลบก็ต้องใส่บอกแล้วว่าอันไหนเป็นลบนะครับแต่นี่เขาบอกเป็นประจุ q กับเล็กกับ q ใหญ่ดังนั้นเป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นแรงรับที่ได้ก็จะชี้ออกนะครับเป็นแรงผลักเนาะลักษณะนี้ออกมาโอเคเขาบอกว่าประจุ q ใหญ่เนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่จุดกำเนิด นะครับแล้วเกิดแรงกระทำกับประจุ q เล็กตามรูปนะครับจงแสดงว่าแรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์โอเคแสดงว่าจงแสดงว่า F คือแรงอนุรักษ์และหา U นะครับหรือพลังงานศักย์ที่เกี่ยวข้องกับแรงนี้นะครับและตัวสุดท้ายคือตรวจสอบลบกราด u เท่ากับ f ไหมนะครับอันนี้คือ3อย่างนะครับในการเช็คเนาะทีนี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยแรงไอ้ตัวงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรง f นะครับที่กระทำต่อประจุ q เนี่ยเขาสมมตินะครับว่ามันเกิดขึ้นในกรณีที่ประจุ Q อยู่จุดกำเนิดอยู่นิ่งอยู่นะครับแล้วประจุ Q เล็กอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วมีการเคลื่อนที่ไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคสมมติเป็นประมาณนี้นะครับก็คือในกรณีของประจุ Q เล็กอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่จุดที่1ด้านล่างนะครับไม่ใช่1ละโอเคโทษทีเป็นเวกเตอร์ R0 นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเวกเตอร์ R0 แล้วมีการวิ่งตามเส้นทางนะครับไปที่จุด P ก่อนที่จะขึ้นไปอยู่ที่จุดด้านบนนะครับอันนี้คืองานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรง F นะครับมีการผลักให้ประจุ Q เล็กเนี่ยวิ่งไปตามเส้นทางจนมาอยู่ที่ตำแหน่งด้านบนนะครับทีนี้แรงในกรณีที่มีประจุ2ตัวแรงนั้นคือแรงอะไรครับแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุเราเรียกว่าแรงคูลอมบ์นะครับแรงระหว่างประจุนะครับคือแรงคูลอมนะครับเขียนได้เป็น F เท่ากับ K Q เล็ก Q ใหญ่ส่วน R กำลังสองแล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ R แบบนี้ถูกไหมจะเห็นว่านอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเขียนในรูปของ k q เล็ก q ใหญ่แล้วก็คูณหารด้วย r ยกกำลัง3คูณกับเวกเตอร์ r แบบนี้ก็ได้นะครับเวกเตอร์ r นะครับเพราะว่ายูนิตเวกเตอร์ r ก็คือเวกเตอร์ r หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ r นะครับดังนั้นเอาขนาดของมันมาคูณกับ r กำลัง2ก็เลยกลายเป็น r กำลัง3แล้วก็ทั้งข้างบนก็กลายเป็นเวกเตอร์นะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคในเมื่อ k q เล็ก q ใหญ่เป็นค่าคงที่หมดเลยเพื่อความง่ายนะครับเราไม่ต้องคอยเขียนแบบให้ยุ่งยากตลอดเวลาเราก็เลยเขียนในรูปของแกมมาหารด้วย r กำลัง3คูณกับเวกเตอร์ r แบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อไรเมื่อแกมมาเท่ากับ k q เล็ก q ใหญ่นะครับซึ่งเป็นค่าคงที่เนาะเคก็เป็นค่าคงที่ใช่ไหมเพราะเคคือ104พายเอฟซิลอน0นะครับทีนี้เมื่อเราได้แรง F ในรูปของสมการ A ออกมาแล้วเนี่ย
เราสามารถเขียนแรงแยกองค์ประกอบมาได้เช่นกันใช่ไหมนะครับนี่คือ f ตัวนี้ก็คือ square root ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นะครับหรือมีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวกกับ z กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า r กำลัง3ก็เขียนในรูปของ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ได้นะครับก็เก็บไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเรามาแยกพิจารณาสิแต่ละอันตรงนี้นะครับเงื่อนไขข้อแรกมันผ่านไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเห็นไหม f เท่ากับค่าคงที่คูณหารด้วย r กำลัง3คูณกับเวกเตอร์ r มันชัดเจนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าแรง f เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อแรกผ่านไหมผ่านนะครับในการเป็นแรงอนุรักษ์ก็คือจากเงื่อนไข a ตรงนี้นะครับข้อสมการ a จะได้ว่า f เท่ากับ f r นะครับผ่านข้อ1นะครับของแรงอนุรักษ์นะทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องหาคือข้อ2ถูกไหมพิจารณาหาข้อ2ของเงื่อนไขนะครับการเป็นแรงอนุรักษ์นะครับจากสมการที่เท่าไหร่24และ25นะครับ24ก็คือเคอร์ของ f ต้องเป็น0 25คือหาเคอร์ f นะครับจาก24และ25นะครับเริ่มพิจารณาตามแนวแกน x ก่อนนะครับจะได้ว่าไอ้เคอร์ f ตามแนวแกน x นะครับตัวนี้ก็คืออะไรถ้าเราจากสมการที่25ตามแนวแกน x ก็คือวงเล็บแรกที่คูณกับยูนิตเวกเตอร์ x ใช่ไหมก็คืออันนี้เนาะอันนี้คือเคอร์ f ตามแนวแกน x นะครับเราก็ยกตัวนี้มาในกรอบสีแดงนะครับก็คือ partial f z by partial y ลบ partial f y by partial z นะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาก่อนนะครับว่า fz fy คืออะไรเนาะ fz นี่ก็ f จากสมการ a เนี่ยมันคือรวม3องค์ประกอบนะครับโอเคไว้ก่อนก็ได้อ่ะโอเคตรงนั้นเราจะได้ว่าจาก a นะครับ f ก็จะมีค่าเท่ากับแกมมาส่วน r กำลัง3เวกเตอร์r ก็คือ x คูณยูนิตเวกเตอร์ x ใช่ไหมบวก y คูณยูนิตเวกเตอร์ y บวกกับ z คูณยูนิตเวกเตอร์ z นะครับนั่นหมายความว่าองค์ประกอบตามแนวแกน x ของมันคือแกมมา x หารด้วย r กำลัง3ถูกไหมคูณยูนิตเวกเตอร์ x บวกกับแกมมา y หารด้วย r กำลัง3คูณยูนิตเวกเตอร์ y บวกแกมมา
z หารด้วย r กำลัง3คูณยูนิตเวกเตอร์ z เพราะฉะนั้น fx ก็คือแกมมา x ส่วน r กำลัง3ถูกไหมแต่นี้สิ่งที่เราต้องใช้ในสมการ c ก็คือ fz กับ fy fz กับ fy นะครับนี่คือ fz นะครับส่วนนี้ fy แล้วก็อันนี้ fx นะครับดังนั้นเราก็ใช้ fz กับ fy จากสมการ d นี่แหละเข้ามาใช้นะครับดังนั้นแทนd สำหรับ fz และ fy ในสมการ c นะครับจะได้คือ f ตามแกน x นะครับมีค่าเท่ากับ partial by partial y ของ fz ถูกไหม fz ก็คือแกมมา z หารด้วย r กำลัง3ลบกับ partial by partial z ของ fy ก็คือแกมมา y ส่วนด้วย r กำลัง3นะครับแบบนี้แต่การจะหาทีเดียวค่อนข้างยากนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องพิจารณาแยกทีละส่วนคือด้านขวาสมการ e เนี่ยหาพจน์แรกก่อนแล้วก็หาพจน์ที่2นะครับพิจารณาพจน์แรกนะครับของ e ก็คือ partial by partial y ของแกมมา z หารด้วย r กำลัง3ตัวนี้แกมมาเป็นค่าของที่ z ก็เพราะเราดิฟเทียบ y ถูกไหมดังนั้นz ถือเป็นค่าของที่ก็ดึงออกมาได้นะครับก็แกมมา z ก็ดึงออกมาที่เหลือก็คือ partial by partial y ของ1ส่วน r กำลัง3นะครับหรือมีค่าเท่ากับแกมมา z partial r ยกกำลังลบ3หารด้วย by partial y แบบนี้นะครับซึ่ง r เนี่ยยกกำลัง3เราใช้สมการb นะครับเอามาช่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น r ยกกำลังลบ3ข้างบนของเลข3ส่วน2ก็กลายเป็นลบ3ส่วน2นะครับตรงนี้ใช้ b จะได้ partial by partial y ของแกมมา z หาร r กำลัง3นะครับก็มีค่าเท่ากับแกมมา zตัวนี้ก็เป็น partial by partial y ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ยกกำลังลบ3ส่วน2ตัวนี้เราก็ได้เป็น dip u กำลัง n ถูกไหมเมื่อ u คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2 n ก็คือลบ3ส่วน2ตัวนี้เป็นคล้ายๆกับ partial u กำลัง n by partial y อะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร n u กำลัง n ลบ1แล้วก็ partial u by partial y ถูกไหมดังนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับn ดึง n ลงมาใช่ไหมคือลบ3ส่วน2นะครับลบ3ส่วน2แกมมา z แล้วก็ n ลบ1u กำลัง n ลบ1ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ยกกำลัง n ลบ n คือลบ3ส่วน2ลบอีก1ก็กลายเป็นลบ5ส่วน2แล้วก็ดิฟ u ใช่ไหมเทียบ y u ก็คือนี่ข้างในนี้นะครับนี่คือ u นะครับคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2
ต่เราดิฟเทียบ y x เป็นค่าคงที่ z เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟเทียบ y x กำลัง2 z กำลัง2ก็เป็น0ไปนะครับเหลือแต่ดิฟ y กำลัง2เทียบ y ก็ได้เป็นคูณกับ 2y 2ตัด2ไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ3แกมมา y z แล้วก็ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ถ้าเราย้อนกลับไปดูสมการข้างต้นนะครับมันคืออะไรมันคือ r กำลัง2ถูกไหมถ้าดูจากสมการ b ด้านบนเนี่ยเห็นไหมด้านบน r ก็คือสแควร์รูทของมันแต่ถ้าเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เลยมันก็คือ r กำลัง2ถูกไหมดังนั้นพอได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือกลายเป็น r กำลัง2ยกกำลังลบ5ส่วน2ซึ่งตรงนี้กลายเป็นอะไรตรงนี้เราจะได้2ตัด2ไปใช่ไหมใช้ a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง m มีค่าเท่ากับ a กำลัง m คูณ n ถูกป่ะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันซะเพราะฉะนั้นตรงนี้ r กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5ลบ5ส่วน2ก็กลายเป็นได้ตรงนี้นะครับได้เป็น r กำลังลบ5ถูกไหมเพราะ2ตัด2ไปนะครับไปเสร็จแล้วลบ5ก็คือ1ส่วน r กำลัง5ถูกป่ะเราก็สามารถแทนกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นลบ3แกมมา y z หารด้วย r ยกกำลัง5อันนี้คือ partial by partial y ของแกมมา z ส่วน r กำลัง3นะครับกี้จบที่สมการ e เป็นสมการ f นะครับและนี่คือพจน์แรกนะครับต่อไปเราหาพจน์ที่2นะครับก็คือ partial by partial z แกมมา y บวกสารด้วย r กำลัง3ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดิฟเทียบ z เพราะฉะนั้นแกมมากับ y ก็เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมาได้นะครับก็เป็นแกมมา y แล้วก็ partial r ยกกำลังลบ3 by partial z เห็นว่ากระบวนการคิดมันเหมือนกันกับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ไอ้ตัวเนี่ยกรอบสีแดงใหญ่นี้เลยกระบวนการคิดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับดิฟเทียบ y ปรากฏว่ามี y โผล่มา1ตัวเห็นไหมตัด2ไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะได้ผลไม่ต่างกันถูกไหมแต่ว่าเวลาถ้าเจอเป็นข้อสอบพวกเราต้องแสดงวิธีทำนะอันนี้ผมละไว้และยกมาใช้เลยนะครับก็คือเราจะได้ออกมาในรูปของลบ3แกมมา y z แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย r ยกกำลัง5ก็คือเนี่ยคิดสเต็ปเดียวกันเลยนะครับเนี่ยทำเงื่อนไขสเต็ป by สเต็ปเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วแทน f และ g ในสมการ e นะครับจะได้ curl f ตามแนวแกน x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ3แกมมา y z หารด้วย r กำลัง5ลบ3แกมมา y z หาร r ยกกำลัง5ซึ่งไปเสร็จแล้วตรงนี้กลายเป็น0นะครับอันนี้คืออันแรกที่เราได้ต่อมาสิ่งที่พวกเราต้องหาต่อก็คือ
สิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือแล้วหาคือ f ตามแล้วแกน y นะครับตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับก็คือไอ้ตัวนี้แหละนะในสมการนี่25ก็คือพจน์นี้นะครับนี่นี่คือ curve f ในรูปแกน y นะครับเราก็จะได้ว่าคือ f ในรูปแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับpartial y z x ใช่ไหม f x by partial z ลบ partial f z by partial x นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ partial by partial z ของ f x ก็คือ gamma x หารด้วย r กำลัง3ลบ partial by partial x gamma z นะครับ by หารด้วย r กำลัง3นะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งหาทีละตัวแบบนี้แหละแล้วสุดท้ายถึงจะตอบว่าเอามาแทนค่าแล้วถึงสุดท้ายตัวนี้ถึงจะเป็น0นะครับเสร็จแล้วตัวสุดท้ายที่ต้องหาคือ curve f ตามแนวแกน z ตัวนี้ก็คืออันไหนนี่อันสุดท้ายใช่ไหมนี่ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับตามแนวแกน z เพราะฉะนั้น curve f ตามแนวแกน z มันก็คือz xy ถูกไหมก็ partial fy by partial x ลบ partial fx by partial y ตัวนี้ก็คือ partial by partial x ของ gamma y หารด้วย r กำลัง3ลบ partial by partial y ของ gamma x หารด้วย y กำลัง3เราก็ต้องหาเหมือนกระบวนการขั้นตอนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วเอามาแทนค่าสุดท้ายเราถึงพบว่าตัวนี้กับ0พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเอาเป็นสมการด้วยแล้วกันเมื่อกี้ g h i j จากเพราะฉะนั้นจากสมการ h สมการ i สมการ j จะได้ว่า curve f เท่ากับ0นั่นคือผ่านเงื่อนไขข้อที่2ของแรงอนุรักษ์ดังนั้นแรงคูลอมบ์นี้เป็นแรงอนุรักษ์จากนั้นสิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือหาพลังงานศักย์ถูกไหมแล้วโอเคอันนี้คือคำตอบที่1ใช่ไหมคำตอบที่1นะครับว่า A เป็นแรงอนุรักษ์ละนะต่อไปหาพลังงานศักย์นะครับจาก U เท่ากับลบอินทิเกรตตั้งแต่ R 0ถึง R ใดๆนะครับของ F ที่เป็นฟังก์ชันของ R พรามดอทdr พรามตัวนี้เราใส่พรามเพราะว่าไม่ให้สับสนกับขอบเขตบนของการอินทิเกรตนะครับทีนี้พอทำการอินทิเกรตเห็นว่าถ้าเราแทน f จากสมการนี่สมการ a นะครับแกมม่าเป็นค่าที่เราสามารถยกตัวนี้มาได้เลยเพราะเป็นการอินทิเกรตจากอะไรจาก r ถูกไหม
เราสามารถยกตัวนี้มาได้หรือจะเขียนในรูปของ r กำลัง2แล้วก็คูณยูนิตเวกเตอร์ r ก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเขียนในรูปของแกมมาส่วน r กำลัง2คูณยูนิตเวกเตอร์ r แบบนี้ก็ได้นะครับเราใช้ในส่วนที่เป็นยูนิตเวกเตอร์ r หารด้วย r กำลัง2นี้ในการอินทิเกรตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะครับก็คือลบอินทิเกรตตั้งแต่ r 0ถึง r ใดๆนะครับของ f r ตัวนี้คือแกมมาถูกไหมหารด้วย r พรามกำลัง2แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ r ดอทกับ dr นะครับพรามทีนี้ dr ถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์ r มันก็คือ dr มันก็คืออะไรเอ่ยลืมมันก็คือ dr ใช่ไหม dr พรามคูณกับยูนิเวกเตอร์ r แบบนี้ใส่พรามด้วยนะครับดังนั้นเวลามาดอทกันนะครับไอ้ยูนิเวกเตอร์ r ตัวด้านบนกับตัวด้านล่างตรงนี้ดอทกันก็ได้เป็น1ไปจริงๆตัวนี้มันบวกตัวพจน์อื่นๆด้วยนะที่เป็นยูนิเวกเตอร์ธีต้าบวกกับที่เป็นยูนิเวกเตอร์ฟีแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ยูนิตเวกเตอร์ r มาดอทกับยูนิตเวกเตอร์ theta เป็น0มาดอทกับยูนิตเวกเตอร์ phi เป็น0เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเหลือแค่ u พจน์แรกที่เป็นยูนิตเวกเตอร์ r นะครับคูณกับ dr พรามเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของลบอินทิเกรต r 0ถึง r ใดๆแกมมาหารด้วย r พรามกำลัง2แล้วก็ dr พรามโทษทีครับอันนี้คืออินทิเกรต u นะครับดังนั้นเราก็สามารถดึงแกมมาออกมาได้ถูกไหมเพราะแกมมาคือค่าของที่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบแกมมาแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่ r 0ถึง r ใดๆของ dr พรามหารด้วย r พรามกำลัง2ตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรเอ่ยนี่เกิดได้เป็นตรงนี้ก็คือลบแกมมาอินทิเกรต r 0ถึง r ใดๆของ r ยกกำลังลบ2 d r พรามนะครับ r พรามยกกำลังลบ2อันนี้มันคืออินทิเกรต u กำลัง n ใช่ไหมx กำลัง n dx ก็ได้อะอันนี้ก็คืออินทิเกรต x กำลัง n dx ถูกไหมตัวนี้มีค่าเท่ากับ x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ถูกไหมดังนั้นมันก็กลายเป็นเมื่อ n คือลบ2นะครับบวก1ก็กลายเป็นลบ1ถูกไหมเพราะตรงนี้ก็กลายเป็นลบแกมมาก็มีค่าเท่ากับr ยกกำลังลบ1หารด้วยลบ1นะครับลบด้านล่างกับลบด้านหน้าแคนเซิลกันไปนะครับ r ยกกำลังลบ1ก็คือ1ส่วน r ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอบเขตคือ r 0อันนี้พรามด้วยนะครับถึง r ใดๆลบด้านล่างตัดกับลบด้านหน้านะครับก็กลายเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแกมมาแล้วก็1ส่วน r ลบ1ส่วน r 0นะครับอันนี้คือ u ที่เป็นฟังก์ชันของ r นะครับก็ออกมาแบบนี้ซึ่งสุดท้ายมันคือ u ที่เป็นสเกลาร์นะครับ u r แบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ r 0เนี่ยเขาบอกว่าปัญหานี้คือถ้าเราเริ่มพิจารณาจุดอ้างอิงของ r 0เนี่ยถ้าเราพิจารณาว่า r 0อยู่ที่จุดกำเนิดเป็นไงปัญหาก็คือพ
พจน์ที่สองจะกลายเป็นอินฟินิตี้แล้วเราแก้ปัญหายังไงเขาก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาง่ายมากแทนที่เราจะบอกว่าไอ้ R0 อยู่ที่จุดกำเนิดเราก็บอกว่า R0 อยู่ที่อินฟินิตี้เพราะ1ส่วนอินฟินิตี้ก็คือ0นะครับเมื่อพิจารณานะครับให้ R0 อยู่ที่อินฟินิตี้หรือเข้าสู่อินฟินิตี้ก็คืออยู่ที่ไกลมากก่อนที่ย้ายจากตำแหน่งที่ไกลมากเข้ามาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยที่ระยะ R เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มันก็ได้ว่าแล้วพลังงานศักย์นะครับ UR จะเขียนได้เป็นแกมมาก็คือ K Q เล็ก Q ใหญ่หารด้วย R อันนี้ก็คือพลังงานศักย์ที่เราได้นั่นเองนะครับเป็นเอาเป็น answer 2แล้วกันถูกไหมอันนี้คือพลังงานศักย์ที่เราได้ละสุดท้ายสิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือหา gradient U นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ partial u by partial x คูณกับ unit vector x บวก partial u by partial y unit vector y บวกกับ partial u by partial z คูณกับ unit vector z เราก็แยกหาตัวเลยถูกไหมพิจารณาpartial u by partial x ตัวนี้ก็คือ partial by partial x ของแกมมาใช่ไหมเอาก็เอาสมการคำตอบ2เนี่ยมาแทนหรือตัวนี้เขียนในรูปของแกมมาส่วน r ก็ได้นะครับแกมมาหารด้วย r ถูกไหมแกมมาเป็นค่าตรงนี้ก็ดึงออกมาได้นะครับเพราะตัวนี้ก็คือแกมมาแล้วก็ partial r ยกกำลังลบ1by partial x นะครับซึ่ง r ก็คือ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ถูกไหมซึ่งก็คือจากสมการ b boy นะครับนี่ก็คือจากด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นยกกำลัง1ถึง2ก็คือ r ถูกป่ะเราก็สามารถเอาตัวนี้ยกมาใช้ได้ข้างล่างนะครับi ยกกำลังลบ1ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ยกกำลังลบ1ส่วน2นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับทีนี้อ่ะถ้าเราดิฟเทียบ x ดิฟแบบอนุพันธ์ย่อยดิฟ y กำลัง2ดิฟแซกกำลัง2ก็กลายเป็น0ถูกไหมอันนี้คือดิฟ u กำลัง n ถูกป่ะตัวนี้คือ du กำลัง n by dx ตัวนี้มีค่าเท่ากับ nu กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx ถูกไหมซึ่ง u ก็คือไอตัวไส้ข้างในนี้แหละนะครับนี่คือ u n ก็คือลบ1ส่วน2นะครับถ้าเราแทนค่าออกมาตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นแกมมาแกมมาอยู่เหมือนเดิมถูกไหม n ก็คือลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ไว้ข้างหน้าแล้วกัน1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคก็เป็นลบแกมมาส่วน2แล้วอะไรอีก u กำลัง n ลบ1ก็คือ r u ก่อนก็ได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ทีลบ1 2ลบอีก1ก็กลายเป็นลบ3ส่วน2ถูกไหมนี่คือ u กำลัง a ลบ1นะเสร็จแล้วก็ du by dx อีกทีนึงดิฟ u เทียบ x
ดิฟ y กำลัง2เป็น0ดิฟ z กำลัง2เป็น0ดิฟ x กำลัง2ได้เป็น 2x นะครับแต่2ตัดกันได้และทำนองเดียวกันนะครับให้ x กำลัง2 y กำลัง2z กำลัง2ด้วยโอเคโทษที z กำลัง2ข้างในนี้คือ r ยกกำลัง2ถูกไหมเหมือนที่เราพิจารณาเมื่อกี้นะครับดังนั้นหมายความว่าไอ้พจน์นี้ก็คือ r กำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ3ส่วน2ก็เหลืออยู่ในรูปของ r กำลังลบ3นะครับตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับลบแกมมา x r ยกกำลังลบ3ถูกไหมตอนนั้นเราก็เลยเอา r ยกกำลังลบ3มันลงมาข้างล่างซะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า partial u by partial x ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบแกมมา x หารด้วย r ยกกำลัง3โอเคเมื่อกี้จบสมการที่อะไรเนี่ยลืมเลยยาวโอเคL เสร็จแล้วหาต่อก็คือ partial u by partial y นะครับซึ่งเราต้องแสดงวิธีทำเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งสุดท้ายเราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับลบแกมมา y หารด้วย r กำลัง3แล้วก็partial u by partial z นะครับตัวนี้ก็จะมีค่ากับลบแกมมา z หารด้วย r กำลัง3จากนั้นจากสมการ l m n จะได้อะไรเอ่ยแกรด u นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบแกมมา x หารด้วย r กำลัง3ยูนิตเวกเตอร์ x ลบแกมมา y หารด้วย r กำลัง3ยูนิตเวกเตอร์ y ลบแกมมา z หารด้วย r กำลัง3คูณยูนิตเวกเตอร์ z หรือลบแกมมาหารด้วย r กำลัง3นี่คือ x คูณยูนิตเวกเตอร์ x บวก y คูณยูนิตเวกเตอร์ y บวก z คูณยูนิตเวกเตอร์ z ซึ่งก็คือลบแกมมาคูณกับเวกเตอร์ r หารด้วย r กำลัง3นะครับหรือมีค่าเท่ากับลบแกมมาส่วน r กำลัง2คูณยูนิตเวกเตอร์ rถูกไหมเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือเพราะฉะนั้นจะได้ว่าแกรด u มีค่าเท่ากับลบ f นะครับหรือ f เท่ากับลบแกรด u นั่นเองก็คืออันเดียวกันซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นคำตอบที่3ที่เราต้องการนะครับโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างอาจจะยาวนิดนึงนะครับถ้ายังทำความเข้าใจไม่ทันก็อาจจะลองย้อนกลับไปอ่านดูนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นหัวข้อที่ 5.5 เป็นเรื่องของพลังงานศักย์ที่เป็นฟังก์ชันของเวลาในรูปที่ขึ้นกับเวลานะครับคือยังไงจะเห็นว่าฟังก์ชันพลังงานศักย์ u เนี่ยจากทั้งหมดก่อนถึงหัวข้อนี้เนี่ยของเราเนี่ย u ในที่นี้หมายถึง u ที่เป็นฟังก์ชันของ r อย่างเดียวนะตลอดเวลาก่อนถึงหัวข้อนี้นะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ u r ตัวนี้เกิดจาก
F ถูกไหมที่เป็นแรงหนุนรักก็คือ F ที่เป็น F R แบบนี้เท่านั้นแต่ว่ามันมีแรงอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแรงไม่อนุรักษ์แต่กรณี F เท่ากับ F ที่เป็นฟังก์ชันของ R T แบบนี้ตัวนี้คือแรงไม่อนุรักษ์นะอย่าลืมมีเขาเรียกว่าความสอดคล้องกับเคอร์ F เท่ากับ0อ้าวคือยังไงมันผ่านเงื่อนไขที่2ของการเป็นแรงอนุรักษ์แต่ไม่ผ่านข้อแรกแปลกไหมคือมันสามารถให้งานที่ไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางได้แต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ขึ้นกับเวลาอย่างเดียวเพราะมันขึ้นกับเวลาด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าแรงนี้นะครับดังนั้นแรง Fที่เป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลานี้นะครับสามารถนิยามนะครับสามารถนิยามหรือสามารถสร้างพลังงานศักย์ U ที่เป็นฟังก์ชันของ R และ T ได้นะครับและมีสมบัติทำให้เกิดแรงนะครับให้เกิดแรง F เท่ากับลบกรด U ได้นะครับแต่พลังงานกลรวมE เท่ากับ T บวก U นะครับจะไม่มีการอนุรักษ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง2ข้อนะครับกฎการอนุรักษ์พลังงานเลยไม่เกิดขึ้นแต่ในกรณีนี้มันผ่านเงื่อนไขข้อที่2นะครับคือ curl f เท่ากับ0ดังนั้นงานที่เกิดขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางแต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เราสามารถสร้างฟังก์ชันพลังงานศักย์ขึ้นมาได้แต่ว่าพลังงานศักย์ที่ได้จะเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลาซึ่งสิ่งที่ตามมาคือพลังงานกลรวมไม่มีการอนุรักษ์ตัวอย่างเช่นก็บอกว่าตัวอย่างเช่นไอ้เครื่องแวนเดอร์กราฟนะครับรู้จักแวนเดอร์กราฟไหมมันเป็นลักษณะของเครื่องนะครับที่มีกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องสร้างประจุนะครับตรงกลางก็จะมีแกนหมุนนะครับตรงนี้เป็นคล้ายกับมอเตอร์มีนี่อาจจะเป็นแกนมือหมุนมีอะไรก็ว่าไปนะครับในยุคเก่าเขาเป็นมือหมุนนะอันนี้เป็นสายพานที่ตึงๆนะครับอันนี้เป็นทรงกลมโลหะนะครับมองให้กลมนะผมวัดไม่กลมก็มองให้กลมแล้วกัน เวลาที่เราใส่ประจุเข้าไปนะครับแล้วมีการหมุนในสายพานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประจุจะมีการเคลื่อนที่มาตามสายพานแล้วก็มีการกระจายส่งออกไปนะครับทำให้ประจุมีการกระจายตัวอยู่อย่างเสมอๆรอบๆทรงกลมเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะ
ซึ่งประจุสุทธิเนี่ยประจุรวมนะครับเป็น Q นะครับแต่บังเอิญว่า Q ตัวนี้เนี่ยมันมีการสูญเสียคือมีการเขาเรียกว่ามีการหลุดออกจากผิวของทรงกลมใหญ่เนี่ยทีละน้อยทีละน้อยหมายความว่าประจุใหญ่ Q นี้มันเป็นฟังก์ชันของเวลาหมายความว่ายังไงฟังก์ชันของเวลามันมีการสูญเสียประจุไปเรื่อยๆถูกไหมพูดง่ายมีประจุที่อยู่รอบๆผิวทรงกลมเนี่ยเป็นคิวใหญ่แต่ว่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีการหลุดออกไปของประจุแล้วถ้าเรามีประจุเล็กๆอีกตัวนึงเป็นคิวเล็กอยู่ตรงนี้มันจะมีแรงคูลอมกระทำกับประจุเล็กนี่แน่นอนนะครับในทางตรงกันข้ามแบบนี้เขาเป็นแรงผลักเนาะก็คือ F ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ k คิวเล็กคิวใหญ่ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาหารด้วย r กำลังสองแล้วคูณยูนิตเวกเตอร์ r แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อโดมของแวนเดอร์กราฟนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยประจุจากผิวทรงกลมใหญ่เมื่อค่อยหลุดออกไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือแรง F ก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นกันตามเวลาเข้าใจไหมแต่ว่าแรง F ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อ2คือ curl F เท่ากับ0อยู่ตัวนี้เนี่ยโอเคนะครับผ่านแต่ว่าแรง F เองมันเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลาซึ่งข้อ1มันไม่ผ่านนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นพลังงานศักดิ์ที่ได้นะครับอยู่ที่ฟังก์ชันของ r แล้วก็ t เนี่ยสามารถหาได้จากลบอินทิเกรตตั้งแต่ r 0ถึง r ใดๆนะครับของ f ที่เป็นฟังก์ชันของ r พรามt แล้วก็มาดอทกับ dr พรามแบบนี้นะครับก็สามารถหาได้นะเมื่อกี้สมการที่เท่าไหร่แล้วยาวจัดเลยจะลืมเลย25โอเคอันนี้เป็น26นะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือและสามารถหา f ที่เป็นฟังก์ชันของ r และ t จากลบแกรดu ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่บอกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว e หรือพลังกลรวมของระบบจะไม่มีการอนุรักษ์นะทีนี้เรามาดูว่าเราลองพิจารณาย้อนกลับไปหาสิหาไอ้ดูว่าพลังงานกลรวมมันจะไม่อนุรักษ์จริงไหมโดยการที่เราพิจารณาย้อนกลับไปนะครับในตอนเริ่มต้นของเนื้อหาในวันนี้ไม่ใช่สิของบทนี้นะครับเนื้อหาของบทที่5ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องลองพิจารณาว่าอนุภาคมีการเคลื่อนที่ไปถูกไหมตามเส้นทางอนุภาคนะครับเคลื่อนที่ตามเส้นทางแล้วจุด2จุดและมีจุด2จุดที่ห่างกันที่เวลาt และ t บวก dt เราพิจารณาเรื่องของเวลาเข้ามาแทนที่นะจากเดิมที่เราบอกว่าเริ่มต้นที่เวกเตอร์ r ไปเป็น r บวก dr อะไรเงี้ยตอนนี้เรามาดูว่าถ
้ามันเป็นเริ่มต้นที่เวลา t และอีกจุดหนึ่งเวลาผ่านไปน้อยๆ dt เป็นจุดที่2นะครับก็คือที่เวลา t บวก dt นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงแล้วเรามาดูก่อนว่าแล้วอันแรกเลยก็คือพลังงานจลเนาะพลังงานจลคือ dt ถูกไหมก็มีค่าเท่ากับ dt นี่เขียนในรูปของ total derivative นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็เรายกอันเก่าที่เราเคยเรียนมาแต่แรกเลยมาใช้เลยก็เป็น mv. แล้วก็ dot กับ v ถูกไหมแล้วก็ dt เศษตัวนี้มีค่าเท่ากับ f. dr เหมือนเดิมนะครับทำไมเหมือนเป็นอย่างนี้เพราะว่า v คือ dr by dt ถูกไหม dt ตัด dt ไปก็เหลือลักษณะนี้ mv. ก็คือ f นั่นเองนะครับทีนี้ตัวที่เป็นปัญหาของเราก็คือและพลังงานศักย์ urt นะครับอันนี้คือพลังงานศักย์ของเราใช่ไหมหรือมีค่าเท่ากับ ux y z t เห็นว่ามันมี4ตัวแปรนะครับก็จะเขียนในรูปของ total derivative คือ du นะครับ du ก็คือ partial u by partial x dx บวก partial u by partial y dyบวก partial u by partial z dz บวก partial u by partial t dt จะเห็นว่าอะไรมันมีพจน์ที่4ที่ดิฟเทียบ t เพิ่มขึ้นมานะครับจากที่เราศึกษาก่อนหน้านี้ถูกไหมอันนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับในกรณีนี้แต่ทีนี้ถ้าเราเทียบดูนะครับเขาบอกว่า3พจน์แรกทางขวา3พจน์แรกทางขวานะครับก็คือ3พจน์แรกนี้นะครับเขาบอกว่ามันคือตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับจำได้ไหมก่อนจบพาร์ทแรกผมบอกว่าเราจะได้เจออีก df เท่ากับเกรเดียนต์ของ f. dr เมื่อ f เป็นสเกลาร์ฟังก์ชันใดทำนองเดียวกันตัวนี้ก็คือ u ถูกไหมเพราะฉะนั้น du ก็มีค่าเท่ากับเกรเดียนต์ของ u. dr เช่นเดียวกันเห็นไหมบวกกับพาร์ทหลังนะครับแล้วเกรเดียนต์ของ u คืออะไรเกรเดียนต์ของ u คือลบ f ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลบ f dot dr นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า du นะครับตัวนี้ก็เลยเขียนในรูปของลบ f dot dr บวกกับ partial u by partial t dt นะครับนี่ปรากฏออกมาในลักษณะนี้อีกตัวหนึ่งนะครับและ f. dr คืออะไรลบ f. dr ก็คือนี่เห็นไหมสมการ28คือ dt เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือ dt ถูกไหมจากอะไรจาก28นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราย้ายลบ dt ที่อยู่ฝั่งขวาย้ายไปเป็นบวกอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะเราจะได้ว่า dt บวก u มีค่าเท่ากับ partial u by partial t dt เช่นว่าไอ้ด้านซ้ายมันคือพลังงานกลรวมถูกไหม
ก็คือตัวนี้นะครับก็คือ DE นั่นเองนะเช่นว่ามันไม่เท่ากับ0นั่นคือพลังงานกลรวมของระบบไม่มีการอนุรักษ์เพราะมันมีพจน์ไอ้ partial U by partial T DT ตรงเนี้ยปรากฏขึ้นมาอีกทีนึงนั่นเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ partial U by partial T เท่ากับ0สมการที่31ก็จะมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นนะครับ